คนละรุ่นบุ๋มใหม่นุ่งทูพีซแบบเดียวกันอวดหุ่นเซ็กซี่แซ่บต่างกันในวงการบันเทิงมีดาราสาวหลายท่านที่ไม่ว่าจะแต่งตัวสไตล์ไหนคือเซ็กซี่ทุกชุดและยิ่งมีการแต่งวันพีซหรือทูพีซความแซ่บยิ่งเพิ่มความทวีคูณเข้าไปอีกอย่างตัวแม่แห่งวงการบันเทิงอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีดีกรีนางสาวไทยประจำปี2543และเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรทำดีแม้ว่าเธอจะทำงานหนักเพื่อประชาชนและสังคมมากแค่ไหนเธอมักหาเวลาว่างดูแลตัวเองสม่ำเสมออย่างล่าสุดเธอได้เข้าคอร์สเรียนดำน้ำแต่การดำน้ำครั้งนี้แฟนคลับโฟกัสไปที่ชุดของเธอทูพีซสีดำแหวกอกสุดแซ่บเป็นแบรนด์ของสาวแอร์นั่นเองแค่ดำน้ำคุณแม่บุ๋มจำเป็นต้องแซ่บขนาดนี้ไหมคะเนี่ยนอกจากสาวบุ๋มแล้วชุดว่ายน้ำแบรนด์ของสาวแอร์ก็มีดาราหลายท่านใส่อย่างใหม่สุคนธวาโดยเธอใส่ชุดทูพีซสีดำในขณะที่เธอนั่งทำงานชิลๆใส่ในวันที่ไข่ตกถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของเธอและแฟนคลับแต่ชุดว่ายน้ำนี้เธอสามารถประยุกต์มาปรับใช้เป็นชุดทำงานได้เรียกว่ายอมใจสาวใหม่จริงๆเห็นไหมล่ะคะชุดว่ายน้ำเหมือนกันแต่ความแซ่บก็อยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะจะแซ่บขนาดไหนเอาเป็นว่าไปชมความแซ่บของเธอทั้งสองคนกันเลย